ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอดีมีเรื่องสอบถามนะครับก็ปรึกษานิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั่งสมาธินะครับก็พอดีว่าเมื่อวันก่อนนะครับก็คือจริงๆก็เมื่อวานนี่แหละเหมือนกับนั่งสมาธินะครับแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนกายมันจะแข็งคือร่างกายแข็งแต่ว่าคือธรรมดาเนี่ยอันนี้เคยเป็นแต่ว่าก็พอเข้าใจอยู่แต่วันกับรอบนี้จะมีคล้ายกับว่าไม่แน่ใจใช่ที่เขาพูดถึงประมาณว่าจิตกับกายแยกจากกันอะไรเงี้ยหรือเปล่าครับคือเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเหมือนสิ่งที่คอยรับรู้อะครับมันแยกออกมาด้วยคือมันไม่ได้อยู่กับกายคือกายเหมือนกับก็นั่งอยู่เฉยๆตรงนั้นแข็งๆไปอะไรเงี้ยครับเหมือนเห็นเป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ดีแล้วถ้าเหมือนเห็นเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วเรายังมีสติมีความตื่นตัวรู้พร้อมอยู่เนี่ยนะอันนั้นถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่ากายสักแต่เป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้นะให้มองโดยภาพรวมเป็นอย่างนี้นะครับครับแล้วทีนี้ครับเชิญครับผมจะถามว่าอันนี้ครับที่แยกออกมาเนี่ยใช่อันนี้คือใช่ที่เรียกว่าจิตเลยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นอะไรนะครับเรามองอย่างนี้ก่อนนะว่าเดิมทีเนี่ยเราคลุกอยู่กับความรู้สึกนึกคิดแล้วก็รู้สึกว่ากายเนี่ยมันเป็นก้อนอะไรเป็นตัวตนนะที่มันดิบๆมีความรู้สึกในตัวตนดิบๆอยู่ในกายนี้นะพูดง่ายๆพอกายปรากฏที่ไหนไอ้ความรู้สึกในความเป็นตัวเราก็ปรากฏอยู่ที่นั่นแต่นี้พอถึงจุดหนึ่งที่กายเนี่ยมันปรากฏราวกับว่าเป็นสิ่งต่างหากแยกออกมาจากจิตนะที่เป็นผู้รู้นะตรงนั้นเนี่ยให้ถือว่ามีประสบการณ์ได้เห็นว่ากายเนี่ยเหมือนหุ่นกายเนี่ยเหมือนสิ่งที่ถูกมองสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวของเรามองอย่างนี้ก่อนนะเป็นภาพรวมนะจากนั้นให้สังเกตว่าด้วยการเห็นกายแยกออกไปนั้นให้ความรู้สึกอย่างไรร้อยทั้งร้อยนะพอเริ่มต้นมีประสบการณ์แบบนี้สิ่งที่จะรู้สึกเป็นธรรมดาก็คือว่าตัวเราแยกออกมาเป็นต่างหากจากภาวะกายที่ไม่ใช่เราเนี่ยนะมันจะรู้สึกอย่างนี้มีตัวเราออกมานั่งดูเหมือนกายเนี่ยเป็นของใครอีกคนหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเวลาเราจะมองเนี่ยมองตรงนี้ที่มันจะเกิดประโยชน์จริงๆจากประสบการณ์แบบนี้นะครับเราทำไว้ในใจล่วงหน้าว่าไอ้ความรู้สึกว่ามีเราเป็นผู้มองอยู่นั่นแหละเรียกว่าอุปาทานมันจะได้เห็นหน้าตาของอุปาทานชัดๆเพียวๆเป็นนามธรรมเลยนะว่ามีความรู้สึกเป็นตัวของเราอยู่ทั้งที่มันแยกออกมาจากกายแล้วกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของอุปาทานมาทั้งชีวิตเป็นที่ตั้งของตัวตนมาทั้งชีวิตว่าเนี่ยมันเราแน่ๆไอ้ก้อนกายดิบๆนี้นะแต่พอกายแยกออกมาแล้วยังอุตส่าห์มีตัวเราแยกออกมาอีกตามออกมาด้วยนะทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราก็พิจารณาต่อว่าไอ้สิ่งที่รู้สึกอยู่ว่าเป็นตัวเราดูกายอยู่เนี่ยมันก็คืออุปาทานว่าจิตเป็นตัวเป็นตนเป็นของเรานั่นเองความคิดเป็นตัวเป็นตนของเรานั่นเองนี่คราวนี้มันจะง่ายขึ้นเวลาที่เราพิจารณาในขั้นต่อไปถ้าเราทำไว้ในใจล่วงหน้าแล้วเกิดภาวะนั้นอีกนะเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เป็นความรู้สึกว่ามีตัวเราดูกายอยู่เนี่ยนะมันก็คือจิตที่ยังอุปทานอยู่ว่าตัวของมันเนี่ยมีตัวตนถ้าหากว่าณขณะที่เกิดประสบการณ์แบบนั้นเป๊ะเลยแล้วเกิดสติขึ้นมาอย่างนี้ได้ว่าจิตของเราหลงสำคัญผิดไปว่ามันมีตัวตนเราจะเห็นนะว่าก้อนตัวก้อนตนความรู้สึกในตัวในตนเนี่ยที่มันเป็นอุปทานที่มันเป็นความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปให้ดูคือมันจะเหมือนจะแยกออกมาจากจิตอีกชั้นหนึ่งเดิมเนี่ยนะเราจิตของเราเนี่ย
ยึดมั่นเหนียวแน่นอยู่กับกายเป็นอันเดียวกับกายพอแยกออกมานะเราได้เห็นเลยว่าไอ้จิตเนี่ยมันแยกออกมาแต่กายแต่ไม่ได้ถูกแยกออกมาจากความรู้สึกในตัวตนทีนี้พอเรามีสติเห็นณจุดเกิดเหตุนั้นว่าจิตมีความรู้สึกในตัวในตนแล้วเรามองว่าเนี่ยเป็นลักษณะความยึดมั่นถือมั่นหลงติดว่าจิตมีตัวมีตนของเรามีตัวมีตนอยู่ในจิตหรือมีความคิดที่ห่อหุ้มจิตเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนึกว่าความคิดที่ห่อหุ้มจิตนั้นเป็นความคิดของเราพอเราเกิดสติขึ้นมามันจะเห็นแยกไปว่าความคิดอยู่ส่วนความคิดจิตอยู่ส่วนจิตไอ้จิตที่มันรู้สึกอยู่เนี่ยมันก็อยู่ส่วนความรู้สึกของมันอยู่ในเลเยอร์ของมันความคิดนะไม่อยู่อีกเลเยอร์นึงเนี่ยมันจะเห็นที่ง่ายเพราะไม่ได้มาฝังอยู่กับกายแล้วตอนที่นำมาทำแยกจากกันเนี่ยนะสติเนี่ยขอแค่มีสตินำนิดเดียวเนี่ยมันแยกกันให้ดูง่ายๆเลยง่ายๆแบบที่นึกไม่ถึงเลยนะแล้วถ้าความรู้สึกหนักๆหน่วงๆมีตัวมีตนยังคงอยู่เนี่ยมันก็จะรู้ได้ว่าเออเหมือนกับน้ำมันที่มันยังหนักแล้วมันยังปนคือแนบสนิทอยู่กับน้ำแต่ถ้าหากว่าเรามีสติที่เหมือนกับเคยฝึกมาแล้วนะเคยผ่านมาก่อนว่าความคิดไม่เที่ยงมันผ่านมากระทบใจแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปนะมันจะไม่อยู่ในลักษณะที่ความคิดห่อหุ้มจิตแต่มันจะอยู่ในลักษณะที่จิตเนี่ยนะลอยมาหรือว่าวนๆอยู่รอบๆจิตแล้วมันก็สลายตัวไปพอเห็นนะว่าเหลือแต่จิตนะแล้วก็ไอ้ความคิดความรู้สึกในตัวในตนเนี่ยค่อยๆสลายค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนระดับจากหนักนะกลายเป็นเบาๆนะเหลือแต่จิตที่เบาอยู่จริงๆเป็นอิสระเนี่ยตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าหน้าตาของจิตเนี่ยก็คือตัวรู้อยู่เฉยๆไอ้ที่มีความคิดมาปรุงแต่งหรือมีความคิดมาห่อหุ้มให้เกิดความรู้สึกในตัวในตนของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตไม่มีสติแต่เมื่อไรที่จิตมีสติแบบพุทธตรงนั้นแหละที่ความคิดมันจะหรือว่าความรู้สึกในตัวตนเนี่ยมันจะเริ่มแยกชั้นเหมือนน้ำมันที่แยกออกจากน้ำอย่างชัดเจนนะแล้วก็แยกออกจากกันคือไม่มาแนบสนิทอยู่ด้วยกันอันนี้น่าจะตอบคำถามนะครับครับใช่นะครับโอเคก็จริงๆมีนิดนึงนะครับได้เชิญเชิญที่เจอเมื่อวานนะครับก็คือเหมือนกับคือเหมือนตอนแรกก็เหมือนจิตอยู่ข้างนอกกายเลยครับความรู้สึกประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าก็พอรู้สึกว่าเอ๊ะมันแยกกันแล้วก็แบบเหมือนลองว่าถ้าเราจับลมหายใจเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อตอนนั้นเราก็จำความรู้สึกได้อยู่แต่ตอนนี้นึกไม่ออกว่ามันรู้สึกประมาณไหนมันว่าคือเหมือนกายก็แยกทำงานไปอะไรเงี้ยครับเป็นความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับไอ้ความรู้สึกคล้ายๆกับจิตเนี่ยก็กลับไปอยู่ตรงแถวหัวอะไรเงี้ยครับคือก็ยังเหมือนกับยังทำความเข้าใจกับมันอยู่อะครับโอเคมองอย่างนี้นะตอนนั้นเนี่ยใจของเราอะเป็นสมาธิระดับหนึ่งที่เห็นกายเนี่ยโดยความเป็นนิมิตได้นิมิตกายมีรูปลักษณะรูปพรรณสันฐานยังไงเนี่ยจิตของเราสามารถรับรู้นิมิตนั้นได้นะแล้วนิมิตนั้นเนี่ยมันเป็นนิมิตที่มีสติเนี่ยแยกได้ชัดเจนนะครับว่าภาวะรูปพรรณสันฐานของกายเนี่ยเป็นต่างหากจากจิตจากใจที่รู้กายนั้นนะถ้าเกิดขึ้นอีกถ้ามันจะเกิดขึ้นอีกได้เนี่ยไม่ใช่ด้วยการที่ตั้งต้นขึ้นมาเราอยากเห็นแบบนั้นอีกแต่ต้องตั้งต้นขึ้นมาคือนับหนึ่งใหม่นะเข้าทางเดิมเราต้องเริ่มจากศูนย์เลยคือไม่ได้อยากที่จะเห็นกายแยกจิตแยกแต่ทำเหตุให้ถูกที่มันจะไปถึงจุดนั้นนะครับเราเคยทำมายังไงเริ่มนับหนึ่งใหม่เสมออย่าเริ่มต้นด้วยความคาดหวังว่าจะไปเจอสภาพนั้นอีกเพราะเนี่ยมันจะเหมือนอย่างเนี้ยที่เมื่อกี้คุณประสิทธิ์บอกเนี่ยบอกว่าตอนนี้นึกไม่ออกแล้วว่ามันเป็นยังไงนะนั่นเพราะว่าจิตไม่ได้เห็นนิมิตแล้วก็ไม่อยู่ในสมาธิแบบที่อยู่ในระดับนั้นนะแต่ถ้าหากว่า
เราทําจนชํานาญจริงๆเนี่ยนะหายใจเข้าออกครั้งเดียวโดยไม่คาดหวังอะไรเลยมันก็กลับเข้าทางได้คือพูดง่ายๆนะนับหนึ่งใหม่เสมออย่านับหนึ่งอย่าเริ่มต้นด้วยการไปคาดหวังว่าจะก๊อปปี้ของเดิมมาทำซ้ำนะเข้าทางเดิมเลยเริ่มต้นมายังไงเอาแบบนั้นนะได้เลยครับเดี๋ยวจะไปลองปฏิบัติเพิ่มเติมดูครับผมครับโอเคอนุโมทนาครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ